เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ในเกม Kingdom Rush Vengeance อีกแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาลุยนะครับผมในด่านที่4นะครับ Golden Bury นะครับก็มาเล่นแคมเปญกันต่อนะครับท่านผู้ชมลุยกันต่อเลยนะครับโอเคมีเอมีโอ้โหนี่มันนอนเมาเบียร์กันเลยนี่ว่าโรงกลั่นเบียร์สีทองหรือโรงต้มเบียร์สีทองนั่นเองเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกินก็ด่านนี้นะครับศัตรูมา2ทางเช่นเคยนะครับแล้วก็ในส่วนของเราก็ต้องตั้งรับ2ทางด้วยนะเนี่ยท่านผู้ชมเหมือนเราก็ต้องตั้งรับ2ทางด้วยเนาะโอเคปึ๊บปล่อยมาเลยนะครับเวฟนี้จะมาเจอกันที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็นี่ปาไปเลยปาไปอีก1ชุดนะครับนี่เรามีเยอะท่านผู้ชมเรามีซัมมอนเยอะสมมตินี้ช่วยได้เยอะเลยด่านนี้เรามี15เวฟครับท่านผู้ชมเรามีทั้งหมด15เวฟเนาะโอเคบูมฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะให้ฮีโร่ตัวฮีโร่เราเฝ้าไปก่อนนะครับน่าจะเอาอยู่นะครับสำหรับฮีโร่เราเหลือก็เรียกแล้วก็ให้มันตอดไปฮีโร่เราน่าจะเอาอยู่นะท่านผู้ชมจริงก็อยากใช้เมดเหมือนกันนะเนี่ยค่อนข้างชอบเมดมากเมดมันแรงแต่จะตีช้าหน่อยเนาะแต่มันแรงอ่ะเท่ด้วยท่านผู้ชมนี่ไงปาไปนี่ไงเรียกไปอีกนี่ไงปาไปเฮ้ยชมบอทมาอีกแล้วท่านผู้ชมไอ้ตัวนี้มันปวดจริงๆเลยนะไอ้ชอมบอทเนี่ยอ๋อถ้าศัตรูวิ่งมาทางนี้ก็คือเวฟมันจะวิ่งมาด้านล่างเหรอแต่ถ้าศัตรูวิ่งมาทางขวาเวฟมันจะวิ่งขึ้นด้านบนใช่ไหมโอเคชอมบอทขอเอ้ยตังยังไม่พอเดี๋ยวก่อนตังยังไม่พอตั้งพาวเวอร์หน่อยเบิร์นยิงต่อยมันปล่อยมันพวกเฮ้ยกินเบียร์หน่อยตื่นกินเบียร์เอ้าเมาเลยนอนเอ็งเม้งเลยเฮ้ยมันแหมเริ่มเอาไม่อยู่แฮะต้องสั่งเพิ่มออกขึ้นมาหน่อยไว้ถ่วงเวลาให้ร็อกเก็ตรันเจอร์เรายิงได้นะครับโอเคฝั่งนี้มาแล้วฝั่งนี้ต้องใช้เอาอาเชอร์มาสักหนึ่งป้อมนะครับนี่รุยตอนนี้เดี๋ยวต้องสร้างอาเชอร์อีกสักหนึ่งอันนะครับไว้ช่วยตอดได้นะครับดาเมจนี่มันแรงนะแต่มันข้อเสียมันก็คือมันตีช้านะครับท่านผู้ชมแล้วตัวเมจนี่มันตีช้าเนาะโอเคเดี๋ยวผมเรียกซัมมอนขึ้นมาเพิ่มนะครับเหมือนจะเริ่มรั่วๆท่านผู้ชมเริ่มรั่วๆนี่ไงเรียกมาเพิ่มเดี๋ยวเวฟมาเลยโอเค
โอ้ Magic Resistance Enemy นะครับตัวนี้น่าจะเขาเรียกว่า Magic Resistance ก็คือการต้านทานใช่ไหมก็คือน่าจะต้านทานในส่วนของดาเมจเวทได้ดีเลยนะครับเออเกราะอ๋อนี่ไงเกราะสีเขาเรียกว่าเกราะสีฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นดาเมจเวทที่ทนนะครับส่วนเกราะสีขาวนี้น่าจะเป็นดาเมจเพียวดาเมจนะครับหรือว่าดาเมจจากพวกเอโร่ที่ไม่ใช่ดาเมจเวทนะครับดาเมจปกตินั่นเองนะครับโอเคแต่ดีนะเลือดมันยังไม่เยอะนะครับแต่มันเริ่มมาเยอะแฮะถึงเลือดมันเยอะแต่ผมมาเยอะนะครับผมต้องเออมันป่าโพชั่นด้วยว่ะเออมันป่าโพชั่นด้วยผมขออัพเกรดฝั่งนี้ก่อนด้วยกันเอาเรื่องนะเนี่ยโอเคผมปล่อยมาเลยแล้วกันท่านผู้ชมแล้วก็เอาพวกนี้มาดักนะครับไว้ถ่วงเวลาไอ้ตัวนี้กินเมาไปแล้วท่านผู้ชมเรากดให้มันกินไม่ได้หรอเคเปิบเดี๋ยวจะต้องสร้างตัวพาวเวอร์ระหว่างทางหน่อยแมงมุมอีกแล้วผมไม่ชอบตัวยูนิตที่วิ่งไวเลยนะมันค่อนข้างที่จะดูไม่ค่อยทันนะท่านผู้ชมเออมันวิ่งไวแล้วตามันลายหมายถึงตาผมเนี่ยลายนะครับนี่มันวิ่งไวอะแล้วมันดูไม่ค่อยทันแฮะไม่รู้ว่าเออมันหลุดมาหรือยังหรือว่ามันยังไงโอเคสร้างมาก่อนสร้างมาสอยก่อนเดี๋ยวต้องอัปเกรดร็อกเก็ตรันเชอร์ดีไหมโอเคเรียกมาเลยนะครับต้องอัปเกรดร็อกเก็ตรันเชอร์ขึ้นมาเป็นเลเวล2แหมตัวนี้ปลาโพชั่นอีกแล้วฝั่งนี้เป็นเรื่องสองแล้วครับฝั่งนี้แต่ผมจะยัดซัมมอนเข้าไปช่วยรัวๆเออซัมมอนเราดุเหมือนกันนะเนี้ยเฮ้ยตัวดำเลยงี้หน้าดำเลยโอเคเวฟฝั่งนี้น่าจะหมดแล้วเหลือฝั่งนี้นะครับที่ต้องเคลียร์โหตัวคอร์นี่เยอะเหมือนกันอันนี้ปึ๊บโอเคผมเรียกต่อเลยนะครับน่าจะไม่เน็ตเฮ้ยตัวนี้มันขุดดินว่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะต้องมีเขาเรียกว่ายูนิตขัดนะครับมันถึงจะโผล่ขึ้นมาบนดินนะครับนี่ต่างไว้เลยนี่ไงมียูนิตขัดนะครับถึงจะโผล่ขึ้นมาแม่ดองไม่ผิดดูดิมูฟอันเดอร์กราวด์นะครับฟาสต์สปีดมุดใต้ดินเฉยเลยเริ่มโอ้โหยูนิตมันแปลกๆทั้งนั้นเลยเรื่องมันอันตรายแล้วเนี้ยตรงนี้อัปเดตเลยเนาะโอเคยูนิตเลเวล2ละโอเคอัปเกรดเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งโอ้ตัวนี้เป็นเลเวล2ก่อนเลเวล3ก่อนเออโอ้โหนี่มันอัปเดตได้ถึง4เลเวลเลยเหรอเอาเรื่องท่านผู้ชมเอาเรื่องเอ้ยฮีโร่ผมตายท่านผู้ชมโอ้โหพวกนี้มันยิงตายหมดเลยอะเกินไปพวกตัวถือปืนยิงตัวฮีโร่ผมตายเลยแฮะเกินไปเฮโรคอปเตอร์มาด้วยสอยก่อนไม่รู้ว่าถ้าตัวนี้ปาโพชั่นโดนเรามันจะ
ขาเรียกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะนี่เอโร่เดี๋ยวนะตัวอาเชอร์เราก้าวมาถึงเลเวล4แล้วครับพอถึงเลเวล4มันก็จะมีเขาเรียกว่าability ต่างๆนะครับหรือว่าความสามารถต่างๆเนาะก็จะมีอันนี้คืออะไรเนี่ย Shadow Mark นะครับอ๋อเพิ่มดาเมจต่อศัตรูอีก 30% เหรอแล้วก็มี Blade of Demise หรือว่าอ่านว่า Demise วะทำให้ศัตรูติดปลายหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแล้วก็มีนกด้วยแฮมีนกด้วยโอเคเดี๋ยวแม่ค่อยๆเรียนรู้นะครับพี่ผมภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ตัวนี้ทำไมตัวโอ้โหเลือด500เลยเนี่ยตัวใหญ่จัดใหญ่จัดนี่เนี่ยดูดิมันซามอนเราสู้ได้หรือเปล่าท่านผู้ชมดูดิสู้ได้นะแต่มันมาเยอะอะดิโอ้โหมันมาเยอะอะดิแต่ดาเมจยังยิงเข้าอยู่นะครับยังยิงเข้าอยู่ดีนะมันไม่มีเกราะเยอะด้วยใช่มีเกราะเยอะด้วยนี่โอ้โหง่วมเลยแต่ตรงนี้น่าจะปังเยอะหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าได้ตังกี่บาทเนาะเฮ้ยโอ้โหกดผิดท่านผู้ชมไม่ได้เลยได้ให้ผมอัปเกรดมาสักหนึ่งอันก่อนน่าจะยิงแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับเรื่องของสกิลแรกโอเคเวฟที่10เวฟที่11ครับผมลุยกันต่อแสดงว่าตัวเมจเราน่าจะอัพถึงเลเวล4ได้เนี่ยอยากรู้อาบิลิตี้เลยขุดต่ออีกแล้วออกเราตายหมดแล้วเนี่ยดักก่อนเดี๋ยวพวกมาถึงนี่เลยเหรอพวกจะเย็นอัพเกรดออกครับผมอัพเกรดออกถือมีดสายเอี้ยมนะครับเตรียมตัวหั่นหมูเออมีใส่เอี้ยมนะครับโอ้โหนี่เริ่มที่จะนัวแล้วท่านผู้ชมเริ่มที่จะนัวกันแล้วเอ้ยเดี๋ยวโอ้มันน่ากลัวนะเนี่ยไอ้พวกนี้นี่ไม่ได้เลยเนี่ยมันหลุดมาถึงนี่เลยแฮะท่านผู้ชมมันหลุดมาถึงนี่เลยนะผมขอบิ้วใหม่ก่อนโอเคตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็อาจจะตั้งทาวเวอร์อาชื่อตั้งไว้เผื่อให้ออกมันไอ้ให้ตัวขุดดินมันมุดขึ้นมาแล้วอาชื่อได้ยิงถึงเริ่มที่เจนัวนะพี่โยมนี่โอ้โหนี่ดันที่เท่าไหร่เองมาลุยอยากเห็นเมจเลเวล3เลเวล4มันจะมีอัพบิลิตี้อะไรบ้างแต่ตอนนี้เหมือนบล็อกเราจะไม่ไหวหรือเปล่าเนี่ยขัดก่อนเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเลยพี่ไหลเป็นน้ำเลยลูกพี่ยืนแช่นานๆลูกก็ไหลเป็นน้ำเลยลูกพี่โอเคตอนนี้โอ้ยกู300โคตรแพงถ้าเราอัพนกซัมมอนอ๋อซัมมอนช่วยโจมตีเหรอดาเมจ4ดาเมจอ๋อแต่มันตีเป็นฮิตเนาะแต่ว่าตีรัวๆเลยค่อยคล้ายๆแบบคอยจิกหัวนะท่านผู้ชมไอ้ตัวนี้อันตรายมากเลยเนี่ย
ไอตัวมุดดินเนี่ยมาแบบถ้าเมียมาเยอะๆนี่แตกได้เลยเนี่ยโอเคผมปล่อยเวฟมาต่อเลยแล้วกันดักตรงนี้ก่อนอัปเกรดเฮ้ยนี่ไงตัวนี้ทีเลทีเลพอร์ตอัพสกิลอัพสกิลน่าจะยิงลาวาลงไปได้นะครับตัวนี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอเคลียร์บ้านก่อนค่อยอ่านเดี๋ยวค่อยไปอ่านหลังใบดีกว่าท่านผู้ชมตัวนี้รู้สึกบ้านเริ่มหนัวเนี่ยเทเลพอร์ตดูดิมีโอกาสติดกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยทำไมมันเงียบจังเลยโอ้โหเพียบท่านผู้ชมศัตรูเพียบตอนนี้เพียบครับผมบอกเลยว่าเพียบเยอะมากบอกเลยว่าเยอะมากเดี๋ยวแหมนี่พวกวิ่งไวที่มันเนียนนะเจ้าแบบวิ่งเนียนมุดไปเลยท่านผู้ชมอันตรายจัดเรียกมาเลยโอ้นี่ออกเลเวล2เนี่ยออกเลเวล3แล้วเนี่ยไม่ไหวฮะเอาไม่อยู่ยังไม่เห็นสกิลเทเลพอร์ตของลูกพี่เลยเนี่ยลูกพี่จะเทเลพอร์ตตอนไหนเนี่ยเออนี่ไงวาร์ปตรงประตูวาร์ปได้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับไว้ชะลอกรณีที่แบบว่าศัตรูโถมมาเยอะๆนะครับก็ไว้ชะลอดาเมจหรือว่าไว้ชะลอการไหลมาศัตรูได้นะครับแล้วก็เมื่อเราส่งศัตรูวาร์ปไปบริเวณด้านหลังแล้วก็ที่มีโอกาสที่จะเพิ่มการโจมตีให้เรามากยิ่งขึ้นนะครับไอ้ป้อมเวทนี่แพงเอาเรื่องแฮะหลายตังค์อยู่แพงเลยแหละเนี่ยวาร์ปไปส่งวาร์ปไปโอเคยังรักษาตัวรักษาเนื้อรักษาตัวไว้ได้ท่านผู้ชมโอ้โหเอาเรื่องดูซิได้อะไรบ้างน่าจะได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยอ๋อได้นิวฮีโร่ด้วยว่ะท่านผู้ชมเอสราเหรอไหนดูซินิวฮีโร่เราตอนนี้เราทะลุทะลวงโรงเบียร์แล้วมุดเข้าไปสู่เหมืองคลองหรือเปล่าเนี่ยหน้าตาเหมือนเหมืองคลองเลยนี่นิวฮีโร่ท่านผู้ชมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราเอาฮีโร่ใหม่มาเล่นกันนะครับก็จะลองไปพร้อมกับท่านผู้ชมเลยครับก็สำหรับพาร์ทนี้ในส่วนของด่านที่4 Golden Brewery ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ